วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขยมแหลกอนุสรซัดรัฐบาลประยุทธ์มีธุรกิจสีเทาถึงดำที่แก้ไม่ตกปราบปรามไม่ได้จำนวนมากนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีบ่อนการพนันในจังหวัดระยองเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าน่าเห็นใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองก่อนหน้านี้ก็ผวากันทั้งเมืองเมื่อทหารอียิปต์ติดโควิด-19 มาปฏิบัติภารกิจทางการทหารร่วมกับกองทัพในพื้นที่จังหวัดระยองจนถูกตั้งคำถามถึงระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานการคัดกรองของรัฐบาลตั้งแต่โควิด-19 รอบแรกที่มีการแพร่ระบาดและมีการบุกทลายบ่อนการพนันที่มาบตาพุดจนมาถึงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นอยู่และเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระยองที่ไม่ใช่กลุ่มการแพร่ระบาดจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นายอนุสรกล่าวต่อว่าในยุครัฐบาลประยุทธ์มีปัญหาธุรกิจสีเทาถึงดำที่แก้ไม่ตกปราบปรามไม่ได้จำนวนมากทั้งกระบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายปัญหาบ่อนการพนันที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจขนาดยิงกันในบ่อนกลางกรุง4ศพยังทำให้กล้องวงจรปิดหายไปได้จนมาถึงกรณีบ่อนการพนันที่ระยองอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือตำรวจไม่รู้ปกครองไม่เห็นแต่กระทรวงสาธารณสุขรู้ Google Map นำทางไปถูกเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตำหนิคนชี้เบาะแสหรือจี้ให้แสดงความรับผิดชอบแต่รัฐบาลต้องกวาดล้างปราบปรามบ่อนการพนันทั้งประเทศจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้โควิด-19 ระลอกแรกหรือละลอกใหม่ประชาชนไม่ได้กาดตกแต่รัฐบาลที่ละหลวมล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพนายอนุสรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ